สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศไทยมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าผีช่องแอร์เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มีเหตุต้องเดินทางไปต่างจังหวัดพวกเขาเข้าไปพักที่โรงแรมที่เหลือเพียงแค่ห้องเดียวและหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1หลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าพิมตอนนี้เธอได้มาให้การกับตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เพื่อนของเธอเสียชีวิตไปโดยเธอเล่าว่าวันนั้นเป็นช่วงตีสองของวันเสาร์พวกเธอ6คนซึ่งประกอบไปด้วยหนุ่ยกบอ้วนใหญ่บอยและเธอได้เดินทางไปยังภาคใต้เพื่อรับงานเล่นดนตรีในผับซึ่งตามปกติแล้วทางร้านจะมีห้องพักให้แต่ทว่าวันนั้นเกิดอะไรก็ไม่รู้พวกเธอต้องหาที่พักเองโดยโรงแรมที่ว่านั้นก็ว่างเพียงห้องเดียวพวกเธอจึงตัดสินใจเช่าห้องนั้นทันทีและพอเข้ามาข้างในด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนุ่ยจึงเผลอหลับไปส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่ง่วงก็พากันดูดวงขั้นเวลาเพื่อรอให้ถึงเช้าจะได้กลับกรุงเทพแต่ทว่าตอนนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากใต้เตียงกบจึงอาสาเดินไปดูแต่ก็พบว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรเขาจึงคิดว่าบางทีอาจจะเป็นเสียงหนุ่ยที่กำลังนอนหลับก็เป็นได้ขณะเดียวกันอ้วนก็เห็นว่าตรงช่องแอร์มันมีผ้าสีขาวได้โผล่ออกมาเขาจึงจะดึงลงมาดูแต่จู่ๆเขาก็ต้องกรีดร้องกบที่ยืนอยู่ใกล้ๆจึงได้ถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเมื่อกี้นี้เหมือนจะมีมือมาจับที่ขาแต่พอหันไปดูมันก็ไม่มีอะไรในตอนนั้นกบก็เห็นว่าตรงช่องแอร์มันมีผ้าสีขาวได้หย่อนลงมาเขาจึงถามกับทุกคนว่าก่อนหน้านี้มีใครเห็นหรือเปล่าแต่ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนเข้ามามันไม่มีนะครับนั่นจึงทำให้บอยได้ดึงผ้าอันนั้นลงมาซึ่งก็ทำให้พวกเขาเห็นว่าผ้าผืนนี้มันยาวมากๆยาวเท่ากับชุดของคนคนหนึ่งได้เลยพวกเขาจึงมองไปดูด้วยความสงสัยว่าบนนั้นมันมีอะไรกันแน่และจู่ๆไฟในห้องก็ได้ดับลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแกล้งของอ้วนนะครับพวกเพื่อนๆจึงไล่แกล้งเขาคืนตามประสาวัยรุ่นหยอกล้อกันมีแค่บอยคนเดียวที่ไม่ไปเล่นกับเพื่อนเขาอยากรู้ว่าบนนั้นมันมีอะไรเขาจึงตัดสินใจถอดฝาครอบแอร์ออกและจู่ๆท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปตาของเขาเบิกค้างโฟกัสไปที่อะไรบางอย่างแล้วเขาก็รีบออกไปจากห้องกบที่มาเจอคนที่สองเขาก็มีอาการเดียวกันนะครับพออ้วนกับใหญ่หยอกล้อกันเสร็จใหญ่ก็ถามว่าพวกนั้นไปไหนทางด้านพิมพ์ก็บอกว่าไม่รู้อยู่ดีๆพวกนั้นก็เดินออกไปอย่างกับคนเห็นผีขณะเดียวกันอ้วนก็ได้บ่นว่าทำไมแอร์มันร้อนจังใครได้ปิดแอร์หรือเปล่าพอพูดจบเขาก็เอาน้ำขึ้นมาดื่มแต่จู่ๆเขาก็ต้องอ้วกแตกเมื่อเห็นว่าในน้ำมันมีเส้นผมได้ลอยอยู่เต็มไปหมดแต่สักพักสิ่งที่เห็นก็ได้หายไปต่อมาใหญ่ก็จะเอาฝาครอบแอร์ไปปิดแต่พอเขายกมันขึ้นเขาก็มีอาการเหมือนกับสองคนก่อนหน้านี้วันจริงได้แซวว่าเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้พอพูดจบเขาก็เดินไปหยิบฝาครอบแอร์แต่พอเงยหน้าขึ้นเท่านั้นแหละเขาก็อ้าปากค้างมือไม้สั่นไปหมดทางด้านพิมพ์จึงได้ถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบแล้วรีบออกไปจากห้องทันทีตอนนี้ก็เหลือแค่พิมพ์กับหนุ่ยที่อยู่สองคนนะครับทางด้านพิมพ์ได้รับสายจากเพื่อนๆที่บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรให้รีบออกมาจากที่นั่นก่อนเธอจึงไปปลุกให้หนุ่ยตื่นและขณะนั้นเธอก็เห็นว่าที่เตียงมันเหมือนจะมีเส้นผมของผู้หญิงได้หายแวบเข้าไปที่ใต้หมอนด้วยความสงสัยเธอจึงเปิดดูแต่ก็พบว่ามันไม่มีอะไรเธอที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบชวนหนุ่ยออกไปจากที่นี่แต่ในขณะที่กำลังเดิน
จู่ๆพวกเธอก็เห็นว่ามีผีผู้หญิงได้ไต่ลงมาจากช่องแอร์หน้าของเธอขาวซีดผมยาวตกพื้นแววตาอาฆาตพวกเขาที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งออกมาทันทีและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทุกคนหนีออกไปนะครับพอมารวมตัวกันอ้วนก็ได้ถามว่าทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ยังไม่ทันจะตอบจู่ๆพวกเขาก็เห็นว่าที่ข้างหลังของพิมพ์มีผีตนนั้นได้ปรากฏตัวอยู่บอยที่ทนไม่ได้เขากลัวจึงรีบวิ่งหนีออกไปแต่บังเอิญมีรถขับมาพอดีนั่นจึงทำให้เขาได้ถูกรถชนเข้าอย่างจังทุกคนจึงรีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันนะครับต่อมากบก็ได้ไปล้างตัวในห้องน้ำจู่ๆเขาก็ได้พบกับผีเด็กที่มาปรากฏตัวให้เห็นเขาที่รู้สึกกลัวจึงจะรีบหนีออกมาแต่ทว่าตอนนั้นขาของเขากลับขยับไม่ได้ที่มันเป็นแบบนี้คือผีเด็กตนนั้นได้เกาะขาของเขาอยู่นะครับขณะเดียวกันใหญ่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วเขาอยากจะกลับบ้านและจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งได้เดินมาบอกว่าเธอขอกลับด้วยเขาก็ทำหน้างงพร้อมบอกว่าไม่ได้นะหนูเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่เด็กคนนั้นก็พยายามตื้อว่าให้เธอกลับด้วยเธอหลงอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาจึงได้ถามว่าเธอนั้นชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเธอชื่อตะวันเธอพูดพร้อมกับยื่นรูปถ่ายให้ดูแต่พอทุกคนได้เห็นพวกเขาก็ตกใจมากๆเมื่อเห็นว่าคนที่อยู่ในรูปกับเธอก็คือผีสาวตนนั้นพวกเขาจึงถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเธอจึงเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อแสงดาวเป็นพี่สาวของเธอเองพี่แสงดาวทำงานโรงแรมแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนรู้แค่ว่าเธอชอบหายขึ้นไปกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแต่อยู่มาวันหนึ่งพี่แสงดาวก็ถูกฆ่าตายกว่าคนจะไปพบศพก็ป่าเป็นอาทิตย์และตำรวจก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ใช่แล้วครับเสียงที่พวกเขาได้ยินตอนเข้ามาก็คือเสียงของแสงดาวนั่นเองและขณะที่กำลังคุยกันกบก็ได้พบกับผีแสงดาวที่โผล่เข้ามาหลอกเขาเขาที่กลัวจนสติแตกจึงคว้าเอาปืนของตำรวจยิงไปทั่วโรงพยาบาลและสาเหตุที่เขายิงมัวคือเขามองไม่เห็นนะครับเนื่องจากมีผีเด็กได้มาปิดตาของเขาเอาไว้และสุดท้ายเขาก็ได้เอาปืนกระบอกนั้นปิดชีวิตตัวเองต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนที่ได้เห็นก็รีบส่งเขาไปที่ห้องฉุกเฉินแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันจนเวลาผ่านไปสักพักหนุ่ยก็มาบอกว่าเรื่องเด็กที่ชื่อตะวันและผีที่ชื่อแสงดาวไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนพวกเขาที่หาคำตอบไม่ได้จึงตัดสินใจเดินทางไปที่วัดจนได้พบกับหลวงตาท่านหนึ่งที่เล่าให้กับพวกเขาฟังว่าคนที่ชื่อแสงดาวนั้นเป็นสาวบริการเธอถูกลูกค้าฆ่าตายทั้งที่ยังตั้งท้องอ่อนๆแค่นั้นยังไม่พอหัวของเธอยังถูกเอาไปยัดไว้ในช่องแอร์อีกด้วยนั่นจึงทำให้วิญญาณของเธอเหี้ยนอาฆาตทุกคนที่เห็นหน้าเธอโดยเฉพาะพวกผู้ชายและตอนเกิดเหตุตำรวจก็พยายามตามหาญาติแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอมาจากไหนไอเสียมที่เป็นเด็กวัดจึงจัดการเผาร่างของเธอพร้อมกับหัวแต่หลังจากวันนั้นเขาก็นอนไม่หลับสติฟั่นเฟือนเหมือนกับคนบ้าหวาดระแวงไปหมดทุกอย่างหลวงตาจึงได้ทำพิธีกรรมโดยให้นอนในโรงผีตายหงเป็นเวลา7วันนั่นจึงทำให้อาการเริ่มดีขึ้นพอพูดจบหลวงตาก็เรียกหาไอเสียมแต่พอเขาเปิดประตูออกมาสีหน้าของเขาก็ดูแปลกๆแล้วรีบปิดประตูกลับเข้าไปทันทีพวกเขาก็บอกว่าช่างเถอะขอแค่หลวงตาทำพิธีให้ก็เป็นพอหลวงตาจึงได้ถามว่าทำกันหมดทั้ง5คนเลยไหมพวกเขาที่ได้ยินก็ทำหน้างงเพราะพวกเขามากันแค่4คนหลวงตาก็บอกว่าอ้อสีกาคนนั้นสงสัยจะตามพวกโยมมาทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นคนดักพวกเขาก็ลุกตั้งกระดือเลยนะครับตัดฉากกลับมาที่ตำรวจเขาได้ถามกับพิมพ์ว่าสิ่งที่เธอเล่ามาเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะทางพิสูจน์หลักฐานพบว่าในถุงกางเกงของพวกเขามีพืชสมุนไพรได้ซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่พวกเขาใช้มันแล้วเกิดอาการหลอนแต่พิมพ์ก็ยืนยันว่าพวกเธอเห็นผีจริงๆเธอเล่าต่อว่าในคืนวันนั้นหลวงตาจะทำพิธีให้กับพวกเธอโดยหลวงตาให้เธอรออยู่ที่วัดส่วนพวกผู้ชายก็ให้ไปตามหาโรงผีตายหงจากวัดอื่นแต่ในระหว่างเดินทางเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่ารถที่ขับสวนมาได้บีบแต่ทักทายแถมยังตีไฟใส่อีกด้วยพวกเขาก็งงว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นหนังจึงทำให้เราเห็นว่า
บนหลังคารถมีผีเด็กได้นั่งอยู่ส่วนข้างในก็มีผีแสงดาวนะครับจู่ๆใหญ่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วเขาอยากกลับบ้านและบ้านของเขาก็อยู่แถวนี้พอดีหน่วยจึงได้ถามว่าเขาไม่กลัวผีจะตามไปเอาชีวิตหรอใหญ่ก็บอกว่าไม่กลัวเขาอยู่บ้านปลอดภัยกว่าถึงจะถูกพ่อเตะก็ตามหน่วยกับอ้วนที่ไม่อยากขัดเพื่อนจึงตัดสินใจไปส่งเขาที่บ้านและในคืนวันนั้นโรงศพก็มีแค่2โรงซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอแต่หน่วยก็บอกว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วพวกเขารีบบึงรถกลับมาที่วัดแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันหลวงตาบอกว่าเลยเลิกทำพิธีจึงต้องเปลี่ยนเป็นวันใหม่ในตอนนั้นพิมพ์ก็เห็นว่าใหญ่ไม่ได้กลับมาด้วยเธอจึงถามว่าเขาไปไหนหน่วยก็บอกตามความจริงว่าใหญ่นั้นกลับไปที่บ้านแล้วพิมพ์ที่ได้ยินแบบนั้นจึงบ่นว่าปล่อยให้เพื่อนกลับไปได้ยังไงอยู่คนเดียวเดี๋ยวอันตรายนั่นจึงทำให้พวกเขาได้ย้อนกลับไปที่บ้านของใหญ่อีกครั้งและในระหว่างทางอ้วนก็ฝันเห็นภาพในนิมิตเขาเห็นว่าใหญ่ปิดชีวิตตัวเองอยู่ตรงกลางบ้านพอไปถึงหนุ่ยกับพิมพ์ก็ชวนเขาเข้าไปข้างในแต่เขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าขอรอที่รถดีกว่าและพอพวกเธอเดินเข้าไปสิ่งที่เห็นก็ทำให้ตกใจมากๆเมื่อพวกเธอเห็นว่าใหญ่ได้ปิดชีวิตตัวเองไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้พวกเขากลัวมากกว่าเดิมพวกเขาเดินทางกลับไปที่วัดและอ้วนก็ขอนอนในโรงเพราะเขาคิดว่ามันจะช่วยให้เขาเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่หนุ่ยกับพิมพ์ก็พยายามจะห้ามว่าทำแบบนี้มันจะดีหรอแต่เขาก็ยืนยันว่าจะทำเหมือนเดิมพอพูดจบเขาก็บอกเพื่อนๆเอาฝาโรงมาปิดให้จนเวลาผ่านไปสักพักจู่ๆเขาก็รู้สึกว่าอากาศจะหมดเขาจึงพยายามดิ้นเพื่อจะหนีออกมาแต่ทว่าตอนนั้นฝาโลงดันเปิดไม่ออกก็แน่นอนล่ะครับเพราะผีแสงดาวได้นอนทับเอาไว้นั่นเองพอถึงตอนเช้าพิมพ์กับหน่วยก็เห็นว่าอ้วนยังไม่ตื่นพวกเขาจึงแง้มฝาโลงออกดูและสิ่งที่เห็นก็ทำให้ตกใจมากๆเมื่อพวกเขาเห็นว่าอ้วนนั้นเสียชีวิตไปแล้วสภาพของเขาเหมือนกับคนกำลังตะเกียกตะกายที่นิ้วเล็บฉีกขาดเกิดจากการคูดกับฝาโลงหนังจึงย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในตอนที่เขานอนผีแสงดาวได้โผล่มาเล่นงานเขานะครับและตอนนี้ก็เหลือแค่พิมพ์กับหนุ่ยเพียง2คนหนุ่ยจึงได้ถามว่าอยากรู้หรือเปล่าแสงดาวเป็นใครในวันนั้นพวกเขาทั้งสองได้ย้อนกลับไปที่โรงแรมอีกครั้งและพวกเขาก็บังเอิญได้พบกับพนักงานคนหนึ่งที่เอาจดหมายของแสงดาวมาให้ซึ่งมันก็ทำให้รู้ถึงที่อยู่ของเธอพอพวกเขาตามไปที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับหญิงวัยกลางคนที่กำลังยืนอยู่ในสวนซึ่งเธอก็คือแม่ของแสงดาวนั่นเองครับพวกเขาก็ไม่รอช้าพวกเขายื่นจดหมายให้กับเธอทันทีพอแม่ได้อ่านจดหมายก็ร้องห่มร้องไห้เมื่อรู้ว่าแสงดาวนั้นเสียชีวิตไปแล้วต่อมาแม่ก็ได้เล่าเรื่องแสงดาวให้กับพวกเขาฟังโดยแม่บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนแสงดาวได้หนีออกจากบ้านด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเธอไม่เคยติดต่อกลับมาเลยแม่ก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนและในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆพิมพ์ก็เห็นรูปถ่ายที่ตั้งอยู่ในห้องเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่ารูปถ่ายอันนั้นมีหน้าของเด็กที่เจออยู่โรงพยาบาลได้อยู่ด้วยเธอจึงถามกับแม่ว่าเด็กคนนี้เป็นใครแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเด็กคนนี้ชื่อตะวันลูกสาวอีกคนของเธอเองตะวันเป็นน้องสาวของแสงดาวที่ชอบติดพี่มากๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่พอแสงดาวได้หนีไปเธอก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมพบหน้าใครจนสุดท้ายเธอก็ทำเรื่องที่ไม่คาดคิดเธอปิดชีวิตตัวเองอยู่บนเตียงแม่ทั้งพูดพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีเสียงประหลาดได้ดังมาจากห้องข้างๆพวกเขาก็พยายามจะถามว่านั่นคือเสียงอะไรแต่แม่ก็ไม่ตอบแถมยังไล่ให้พวกเขากลับออกไปอีกด้วยแต่ในขณะที่พวกเขากำลังเดินจู่ๆพวกเขาก็บังเอิญเห็นว่าในห้องนั้นเป็นผู้ชายที่กำลังถูกล็อกโซ่เอาไว้ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพ่อเลี้ยงของแสงดาวนั่นเองครับและที่มันเป็นแบบนี้คือเขาประสาทหลอนเสียสติคล้ายกับคนบ้าเนื่องจากเขาถูกแสงดาวตามมาเล่นงานนั่นเองและหนังก็เผยให้เรารู้ถึงสาเหตุที่แสงดาวนั้นหนีออกไปจากบ้านคือเธอรับไม่ได้กับการกระทำของผู้ชายคนนี้เขาบังคับคืนใจเธอต่อหน้าตะวันและถ้าเธอยังอยู่ที่นี่ต่อไปจิตใจเธอต้องแหลกสลายแน่ๆตัดฉากมาที่หนุ่ยกับพิมพ์ตอนนี้พวกเขากำลังจะเดินทางกลับแต่จู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเม
เมื่อพวกเขาเห็นว่าที่ข้างหน้ามีผีแสงดาวได้ปรากฏตัวอยู่ด้วยความที่หนุ่ยตกใจเขาจึงหักรถลงข้างทางโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแต่พอหนุ่ยออกมาจากรถเขาก็เห็นว่าพิมพ์กำลังถูกผีลากลงไปในน้ำเขาจึงรีบตามไปช่วยจนสุดท้ายเธอก็รอดอย่างปลอดภัยแต่หลังจากวันนั้นพิมพ์ก็บอกนะครับว่าเธอไม่ได้เจอกับหนุ่ยอีกเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไงรู้แค่ว่าเขากลับไปที่วัดเพื่อให้หลวงพ่อทำพิธีอีกครั้งตัดจากกลับมาที่ปัจจุบันตำรวจก็บอกว่ายังสรุปคำให้การของเธอไม่ได้เนื่องจากสิ่งที่เธอเล่ามามีแต่เรื่องเหนือธรรมชาตินั่นหมายความว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเขาบอกให้เธอกลับไปพักผ่อนก่อนอีก 2-3 วันค่อยมาให้การใหม่แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนตำรวจก็เห็นว่าตรงข้างหน้ามีผีแสงดาวได้ปรากฏตัวอยู่ซึ่งฉากนี้เหมือนหนังจะบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่เธอเล่ามานั้นเป็นความจริงและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้ส่วนตัวชอบในบรรยากาศเศร้าแสงสีเสียงที่ดูหลอนๆอาจเป็นเพราะหนังสร้างมาจากเรื่องจริงติดอย่างเดียวคือตรงที่ผีที่ข้าไม่เลือกคนและไม่มีเหตุผลแต่ก็อย่างที่ว่าล่ะครับนี่เป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ